นี่นะผมบอกว่าตรงครั้งแรกผมชำระเงินโดยการจ่ายทางแอปชำระเงินนี่ชำระคือค่าอะไรครับค่าบริการใช้บริการที่รับที่จ่ายเงินไปทุกเดือนก็ใช้ไม่ใช่คุณจะไม่ต้องมีปัญหาเลยปัญหาว่าผมจ่ายเงินไปที่แอปนะเข้าใจครับแล้วเป็นการจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นคลิปที่ทำเอาตำรวจเนี่ยหัวจะปวดเลยคุณผู้ชมสำหรับคลิปลุงคนหนึ่งฮะที่มีการไปอาละวาดกลางห้างดังแถวภาคอีสานคุณผู้ชมโดยต้องบอกว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาอยากจะใช้ Wi-Fi ฟรีคุณผู้ชมใครอธิบายอะไรยังไงก็ไม่ฟังต้องบอกว่าลุงไม่ฟังเด็ดขาดยังไงลุงเนี่ยต้องใช้ Wi-Fi ให้ได้ทีนี้ตำรวจเนี่ยก็มีการอธิบายคุณผู้ชมว่าลุงครับไอ้ตรงไอ้บริเวณตรงนี้เนี่ยที่เป็นเครือข่ายมือถือตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ลุงเขาไม่มีเราเตอร์มันจะมี Wi-Fi ได้ยังไงซึ่งลุงเนี่ยก็ไม่เชื่อแล้วก็มีการเถียงกับชาวบ้านแล้วก็คนที่เขาเนี่ยมามุงดูคุณผู้ชมแถมยังมีการอัดคลิปอีกเขาเนี่ยก็บอกว่าเขามีสิทธิ์จะอัดเขาจะอัดคลิปใครจะทำไมสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยก็โดนอัดคลิปเหมือนกันคุณผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราสามารถเรียกลุงคนนี้เนี่ยว่ามนุษย์ลุงได้หรือไม่เพราะต้องบอกว่าลุงคนนี้เนี่ยที่เขามุ่งเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมที่มาห้างตรงนี้เนี่ยเพราะต้องการมาใช้ Wi-Fi ฟรีลุงจะเอาไปดูหนังหรือไปฟังเพลงอะไรก็ไม่รู้นะแต่ลุงเนี่ยจุดประสงค์ชัดเจนว่าไม่ได้มาซื้อของแต่จะมาใช้ Wi-Fi ฟรีเราลองไปชมคลิปดูฮะหมายที่หายไม่ได้มีค่ะมีค่ะเป็นกฎหมายข้อไหนที่หายไม่ได้ผมมาใช้บริการเลยว่านโยบายบริษัทไม่มีผมมาใช้บริการเสียเงินให้คุณทุกเดือนทางการเชื่อเราคำตรงไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะคือไม่สามารถแจ้งความไม่ได้แจ้งความก็แจ้งไปไม่อนุญาตให้ถ่ายหน้าค่ะไม่ได้คุณจะล็อกผมก็ล็อกเลยถ้าจะล็อกงั้นเราออกมานั่นแหละครับคือมันไม่ได้มีอ่ะไม่มีเอาละครับบริการเอาละครับตำรวจถ้าหาว่าตำรวจใช้แก้ปัญหาไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่พอใจคุณนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับพูดมาคือขนาดห้างใหญ่ขนาดนี้นะผมบอกว่าตรงครั้งแรกผมชำระเงินโดยการจ่ายทางแอปชำระเงินนี่ชำระคือค่าอะไรครับค่าบริการใช้บริการที่รับที่จ่ายเงินไปทุกเดือนก็ใช้ไม่ใช่คุณจะไม่ต้องมีปัญหาเลยปัญหาว่าผมจ่ายเงินไปที่แอปนะเข้าใจครับแล้วเป็นการจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเข้าใจครับแล้วยังไงต่อคิดค่าบริการผมมีด้วยเหรอการจ่ายเงินและคิดค่าบริการถามใหม่เคยเจอหรือเปล่าจ่ายเงินก็ต้องแต่ก็ต้องคิดค่าบริการสิครับใช้งานก็ต้องมีด้วยเหรอจ่ายเงินและคิดค่าบริการผมถามหน่อยจ่ายเงินมีคิดค่าบริการเหรอมีหน่อยมีไหมจ่ายเงินต้องคิดค่าบริการมีที่ไหนคุณไปเอาข้อมูลมาให้แน่นอย่าบอกบริการอะไรคุณสมัครอินเทอร์เน็ตของเขาใช่ไหมไม่ใช่คุณจะใช้อะไรคุณผมซื้อมาเติมเงินผมจ่ายรายเดือนครบเดือนผมก็ชำระเต็มที่ตามการแจ้งคือตอนนี้ปัญหาคือจะใช้อะไรครับจะทำอะไรผมคิดว่าคุณแก้ปัญหาให้ผมไม่ได้แก้ไม่ได้เดี๋ยวผมไม่ใช่พนักงานของดีแท็กผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบนี้มองไม่ออกหรอกครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจแล้วทำอะไรได้ก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าตรงนี้ไม่มีเราเตอร์ของ Wi-Fi เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละคุณจะมาขอใช้ Wi-Fi ฟรีที่นี่ของสื่อดีแท็กไม่ได้ครับเพราะเขาไม่ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ